การที่สองกระจายเงื่อนไขความขัดแย้งและเงื่อนไขหล่อเลี้ยงความรุนแรงการที่สามทำให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้กลับไปภายใต้ความแตกต่างมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการที่4ขจัดภัยแทรกซ้อนทุกแบบที่สำคัญมอบให้พันเอกปราโมทพงศ์อินโฆษกกองรอพักสี่ส่วนหน้าท่านเลขาสปท.ท่านผบ.กองกำลังตรวจท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่เป็นกองทัพเรือคณะผู้บัญชาท่านผู้นำศาสนาโดยเฉพาะท่านประธานคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดท่านนายกสมาคมสถาบันการศึกษาปนอกนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้พี่น้องสื่อมวลชนและขอสวัสดีไปยังพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง7สถานีรวมทั้งที่มีการเชื่อมสัญญาณที่ขอรบทุกท่านครับการมามีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าในระยะหลังอาจจะมีรายเพิ่มขึ้นบ้างนะครับจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะเรียนให้พี่น้องช่วยในการแจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งในเรื่องของการช่วยกันแจ้งข่าวตามจับกลุ่มที่เราเปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นได้มีโอกาสรับทราบการปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่และสักถามทางกองการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพยายามที่จะปรับปรุงมาโดยต่อเนื่องและก็เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแสดงได้ทั้งหมดนะครับซึ่งอาวุธเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอาวุธที่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ในการทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับเราสามารถตรวจยึดฐานที่พักของกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ถึง7ฐานนะครับพร้อมตรวจยึดยุทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์ต่างๆดูรุนแรงยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อมต่างการก่อเหตุแรงในพื้นที่ก็คือพื้นที่บ้านก่อนและหนังอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาทำหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟูสร้างบ้านในใจของพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาเยื้อมาอย่างยาวนานก็การที่เป็นไปตามความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เสียแรกก็คือการที่เราจะสร้างครอบครัวคุณธรรมนะครับครอบครัวฟาเนล่าครอบครัวญาติธรรมโดยให้สมาชิกในครอบครัวนะครับรับผิดชอบนะครับหรือดำเนินการใน3ส่วนด้วยกันเข้าไปกวาดล้างฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามบริเวณอำเภอเรียนบ้านแจ้งนะครับยึดอาวุธและยึดอาคารบ้านพักของแพทย์และอาคารโรงพยาบาลนะครับที่มีกับฐานในการขององค์รัฐบาลสิบแปดคนเป็นฐานที่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปในฐานนี่นะครับโดนมากครับแล้วมีกำลังอีกส่วนหนึ่งนะครับเคลื่อนย้ายทางภาคพื้นดินมาตรงนี้นะครับในส่วนที่จะเข้าดีในฐานเพราะว่ามันหมดอาวุธยาที่ผมก็ยาอะไรหนูยาแก้ไอยาแก้ไออ๋อนี่กินแล้วจะหน้าได้มาแล้วทุกคนครับท่านท่านไอท่านที่แล้วก็จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่หมู่เกาะร้องเลขาสปท.นะครับท่านที่รองเลขาสปท.มาคิดร่วมกันเราสามารถตามจับกลุ่มนะครับว่าฐานที่วางอยู่สีดำๆเลยนะครับอันนั้นเป็นถังน้ำมันดัดแปลงที่ซุกซ่อนไว้ในรถนะครับส่วนรถน้ำมันขนาดใหญ่เป็นรถที่จับกลุ่มจากกรณีน้ำมันถึงที่ไปน้ำตกสโปร์แล้วก็เที่ยวเขาว่าแต่